นี่คือหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของสโมสรอย่างแท้จริงครับเพราะนี่คือ11ปีเต็มๆกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของจักรพันธ์แก้วพรหมในคลิปนี้ตูสตอรี่ครับขออนุญาตนำพาทุกคนไปถึงเรื่องราวของนักเตะตำนานคนนี้ครับจักรพันธ์แก้วพรหมครับถึงเวลาต้องกล่าวคำอำลาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนายเนวินและพี่ต่ายที่มอบโอกาสให้ผมได้มีส่วนร่วมกับทีมบ้านเกิดของผมและดูแลผมอย่างดีเสมอมาขอบคุณเพื่อนร่วมทีมโค้ชและเหล่าสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ช่วยกันทำหน้าที่อย่างเต็มที่จนทีมประสบความสำเร็จขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสำหรับทุกเสียงเชียร์ทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนช่วงเวลาที่ผมอยู่กับบุรีรัมย์เป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขและสนุกมากๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทุกคนที่กล่าวมาแต่ผมคิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ผมจะก้าวออกไปในเส้นทางใหม่หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ผมเช่นที่ผ่านมาสุดท้ายขอให้ทีมประสบความสำเร็จและผมจะเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่คอยสนับสนุนทีมเพราะวีรัมจะยังเป็นบ้านของผมเสมอนี่คือข้อความอำลาวีรัมยูไนเต็ดของจักรพันธ์แก้วพรหมครับที่โพสต์ลงใน Instagram หลังจากรับใช้ทีมมายาวนานถึง11ปีเขาเป็นหนึ่งใน4นักเตะของวีรัมที่สามารถพาทีมกวาดทริปเปิลแชมป์ได้หมดครบทั้ง4สมัยผลงานในสนามนั้นก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าพี่โน้ตเนี่ยเป็นตำนานของสโมสรอย่างไม่ต้องสงสัยทีนี้มารำลึกความหลัง11ปีของเจ้าตัวกันหน่อยครับย้อนกลับไปหลังสิ้นสุดฤดูกาล2010ครับหลังเมืองทองยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่2สมัยติดด้วยความยอดเยี่ยมของขุมกำลังนักเตะระดับเกรด A ที่ทับกิเลนพยองมีก็ตัดสินใจปล่อยแข้งดาวรุ่งอนาคตไกลวัย23ปีอย่างจักรพันธ์แก้วพรหมครับให้กับทีมรองแชมป์อย่างบุรีรัมย์ PAนับเป็นการกลับบ้านเกิดอีกครั้งนะครับกับทีมที่กำลังตั้งไข่ของจักรพันธ์ณตอนนั้นเจ้าตัวได้รับเบอร์6ของบุรีรัมย์ครับลงสนามคุมแดนกลางร่วมกับทั้งรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคแล้วก็พี่กบสุชาวนุชนุ่มแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวนานครับจักรพันธ์แก้วพรหมก็ลงเป็นตัวจริงในเกมไทยพรีเมียร์ลีกนัดแรกทันทีในเกมที่บุกไปเยือน BC เทโรศาสนะทีมเก่าของเจ้าตัวด้วยเช่นกันผลปรากฏว่าประเดิมได้สวยนะครับบุรีรัมย์เอาชนะไปได้ 2-1 และหลังจากนั้นก็เป็นเหมือนการจุดเครื่องยนต์ล่าแชมป์ของทัพประสาทสายฟ้ากับจักรพันธ์แล้วก็ไม่ต้องรอนานครับพี่โน้ตประเดิมประตูแรกให้กับทีมบ้านเกิดในเกมที่4เท่านั้นเองเป็นเกมที่บุรีรัมย์เปิดบ้านถล่มชลบุรีไปได้ 3-0 โดยที่เจ้าตัวยิงประตูปิดกล่องนั่นเองและหลังจากนั้นหากไม่มีอาการบาดเจ็บจักรพันธ์ก็ยังยืนเป็นตัวหลักให้กับบุรีรัมย์มาตลอดทั้งซีซั่นนะครับเป็นกำลังสำคัญพาบุรีรัมย์ PA เถลิงแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก FA ครับแล้วก็ลีกคัพได้ในปีแรกที่เขาย้ายมาเลยจบฤดูกาลยิงไป7ประตูครับแล้วก็ทำได้หลากหลายครับทั้งยิงใกล้ยิงไกลแม้กระทั่งเตะมุมเข้าก็เคยมาแล้วพร้อมพาบุรีรัมย์ล่าความสำเร็จต่อเนื่องในฤดูกาลต่อมา2012อาจจะไม่ใช่ซีซั่นที่เพอร์เฟคนักครับสำหรับจักรพันธ์แก้วพรหมด้วยการที่ทีมจบอันดับ4แถมฟอร์มตัวเองก็ตกลงไปอย่างมากครับยิงได้แค่ประตูเดียวแม้จะคว้าดับเบิ้ลแชมป์บอลถ้วยได้ก็ตามแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บอย่างอาการเอ็นเข่าฉีกในเกมนัดชิง FA ครับ2012แล้วก็ต้องพักยาวไปหลายเดือนครับจักรพันธ์เองก็ไม่ยอมแพ้ครับเร่งฟื้นฟูร่างกายเพื่อที่จะได้รีบกลับมาลงสนามให้บุรีรัมย์แต่ก็ไม่ทันในเล็กแรกของฤดูกาล2013ครับจนพี่โน้ตก็ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมบิ๊กแมตช์ที่บุรีรัมย์เปิดบ้านเสมอเมืองทองไป 1-1 และนั่นเป็นการเปิดตัวเบอร์ใหม่ของจักรพันธ์แก้วพรหมครับสวมเบอร์10จอมทัพคนใหม่ของประสาทสายฟ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อเนื่องมาฤดูกาล 2014-2015 เป็น2ฤดูกาลที่ดีที่สุดของเจ้าตัวเลยครับฟิตสมบูรณ์และการได้อเล็กซานเดร์กามาเข้ามาเป็นการดึงศักยภาพของพี่โน้ตให้โดดเด่นถึงขีดสุดครับโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจจนมีชื่อติดกลับไปเล่นทีมชาติไทยได้อีกครั้งแล้วก็ยังคงรักษามาตรฐานได้อย่างดีตลอดมาแต่แล้วในฤดูกาล2016เป็นต้นมาครับจักรพันธ์เองก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมเป็นครั้งแรกโดยตอนนั้นมีลือว่าไปชัยนาทบ้างไปนู่นนี่บ้างแต่สุดท้ายก็สยบข่าวลืออยู่กับทีมต่อฤดูกาล2017โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับประสานงานกับเดียโก้จาชาแจ็คสันโคโยจนเจ้าตัวเองนั้นได้รับรางวัล MVP ไทยลีกฤดูกาลนั้นไปครองและก็สามารถผงาดกลับไปติดทีมชาติได้อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งผลงานนี่เหมือนกับการติดบัฟในเกมเลยครับฤดูกาล2018ยังคงโชว์ฟอร์มสวยหรูต่อเนื่องครับปั้นเกมช่วงบุรีรัมย์คว้าแชมป์ไทยลีก2สมัยจนฤดูกาล2019ครับเรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลที่ไม่น่าจดจำสักเท่าไหร่มีท่าการบาดเจ็บตามอายุที่มากขึ้นแล้วก็เริ่มถูกรุ่นน้องเบียดลงสนามจนมาล่าสุดในฤดูกาล 2020/21 ก็ยังพิสูจน์ได้ครับว่าคลาสบอลของจักรพันธ์แก้วพรมยังคงเป็นที่ต้องการของบุรีรัมย์จริงๆการกลับมาของกามาก็ยังช่วยดึงฟอร์มของจักรพันธ์แก้วพรมให้เหมือนกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งครับจนเป็นท็อปแอสซิสต์ของทีมเลยนะครับในวัย32ปีด้วย11แอสซิสต์และพอถึงฤดูกาลล่าสุดได้เวลาผลัดใบครับการได้รับโอกาสลงสนามน้อยมากๆท่ามกลางข้อสงสัยของแฟนบอลบวกกับอายุที่มากขึ้นก็เริ่มเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วครับว่านี่อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเจ้าตัวแต่สุดท้ายก็สั่งลาได้สวยงามนะครับช่วงท้ายของไทยลีกและนัดชิงฟุตบอลถ้วยทั้ง2รายการบุรีรัมย์ตัดสินใจส่งจักรพันธ์แก้วพรมลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็คอยคุมแดนกลางให้บุรีรัมย์เป็นครั้งสุดท้ายจนในนาทีที่82ครับบุรีรัมย์เปลี่ยนจักรพันธ์แก้วพรมออกในนัดที่พบกับ PT ประจวบ FC เปลี่ยนเอาพีโดนฉ่ำรัศมีเข้ามาแทนและนี่ก็คือการเล่นนาทีสุดท้ายของจักรพันธ์แก้วพรมให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสรุปผลงานของเจ้าตัวกับบุรีรัมย์กันหน่อยครับอยู่กับทีมมายาวนานถึง11ปีพาทีมกวาดมาได้28แชมป์ยิงไปทั้งหมด34ประตูเป็นดาวซันโบตลอดการอันดับที่9ของบุรีรัมย์ผ่านการทดสอบข้อครหาจนกลายเป็นที่รักของแฟนบอลและกลายมาเป็นนักเตะอีก1คนที่เป็นตำนานและแฟนบอลเรียกเขาได้อย่างเต็มปากจริงๆครับว่าเขาคือตำนานสโมสรจากนี้ก็ต้องมารอดูกันครับว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ไม่มีจอมทัพคนนี้ในช่วงเวลาของการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะคอยคุมแดนกลางมาตลอด11ปีหรือเกือบจะเรียกได้ว่าทั้งชีวิตของสโมสรที่ก่อตั้งทีมมาเลยก็เป็นได้ครับดูซิว่าจะมีตัวแทนหรือหากมองย้อนไปบุรีรัมย์เคยซื้อกลางดีๆเข้ามามากมายนะครับทั้งจิตปัญญาที่สุดประกิจดีพร้อมอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์แต่ยังไม่มีใครสามารถยืนระยะและแทนที่ของจักรพันธ์แก้วพรมได้เลยครับอาจจะเป็นซีซั่นนี้ก็ได้ครับที่พีระดนเองก็อาจจะมีภาระในแดนกลางที่มากขึ้นพร้อมกับเบอร์ใหม่ของเจ้าตัวนั่นคือเบอร์6เบอร์แรกของจักรพันธ์แก้วผมนั่นเองและนี่อาจจะเป็นสัญญาณสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงครับของประสาทสายฟ้าหลังจากนี้เส้นทางใหม่ความท้าทายใหม่ที่ยังคงเป็นข่าวลือของจักรพันธ์แก้วผมกับราชบุรีมิตรผล FC จะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่เชื่อว่าแฟนๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและแฟนบอลไทยก็ขออวยพรและขอให้พี่โน้ตโชคดีกับเส้นทางใหม่กับทีมใหม่ด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวของจักรพันธ์แก้วพรมครับ